นะคะให้ดูนะคะไม้ที่สวยสวยมากมากนะคะนี่ติด1ใน9ไอเทมนะคะทุกคนค่ะตัวนี้นี่คือการไปแกะแผ่นนี่คือผู้เลี้ยงนะคะนะครับนี่ก็จะกัดไปเรื่อยๆนะครับว้าวตัวนี้คือ9ครับตัวนี้ว้าวมากผมไม่ตามคนอื่นมากมายนะครับผมเห็นว่ามันดูสวยผมก็เก็บปีนี้ก็ถามหานะครับ9ครับ9ครับถ้าดูถ้าต้นนี้ถ่ายภาพถ้าดูตัวจริงมันจะงามกว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะต้นจริงๆของเขาคือจะสวยมากนะคะแล้วเทวาอารักษ์ดูนะคะใบเขามีสีแดงดำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องฮักแฮงสไตล์นะคะวันนี้เราจะได้มาดูบอนสีที่สวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะบ่าวจะพาทุกคนเข้าไปดูกับอาจารย์ผอ.ชัชวาลนะคะเดี๋ยวให้ทั้งท่านผอ.พาเราชมนะคะดูเลยค่ะทุกคนว่าใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมว่ามีอะไรเด็ดๆรับรองบอกได้เลยนะคะว่าเด็ดแน่นอนค่ะไปชมกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาผอ.กันเลยค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนบอนสีนะครับค่ะผมก็เคยเล่นไม้หลายตัวค่ะพี่ดูเรียนดอนพอคะสวนบอนสีของพี่กัดตั้งอยู่ที่ไหนคะอ๋อบ้านปอแดงตำบลคำโทพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอยู่ใกล้ๆมอมหาสารคามครับค่ะก็เซิร์ช Google Map ก็มาถึงที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนยินดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของทางสวนที่ของอาจารย์ผอ.มีนะคะโอเคไปดูกับผอ.เลยค่ะครับสวัสดีครับอยากรู้ต้นไหนบ้างไม้อันนี้ราชาวดีนะครับราชาวดีก็จะเป็นเซตเดียวกันกับตัวนี้ก็คือเจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วนะคะคืองามมงวานนี่นะคะหน้าตาเขาจะามีความสวยงามนะคะมันเซตอย่างกระสยามธนมิตรพวกนี้ตัวนี้อย่ามองข้ามนะครับสวยมากเลยปราสาททองถ้าด่างเขาจะเรียกว่าเศรษฐีเงินล้านนี่นะคะทุกคนค่ะเป็นไม้ถ้าด่างยิ่งสวยออกสีทองมากกว่านี้แดงแบบแดงสวยมากนะคะเป็นไม้ทรงโตนะครับมีเส้นใบมีกระดูกตัวนี้เป็นไม้ประกวดด้วยนะคะทุกคนสวยงามมากใช่ขายอยู่ 2-300 ปีนี้ก็ไม่เห็นคนสมัยคิกที่เอไปโกรธผมใส่จะเก็บไว้ขายนะมั้งเป็นไม้ไม้ราคาต่ำแต่เป็นไม้เทพอยู่นะครับค่ะน่าสนใจมากนะคะทุกคนจ้องไว้เลยนะโอเคต่อไปเลยค่ะพ่อตัวนี้คงจะรัตนารุ่งเรืองแต่ว่าถ้าตัวด่างจัดกว่านี้ก็ยังไม่งอกนะครับนี่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนี่นะคะน่าจับตามองนะคะราคาก็ยังสูงนะตัวรถเทพก็หมื่นไปปลาย20,000กว่าบางคนก็ขาย30,000แล้วแต่หน้าสวยจัดแบบนี้เลยนะคะดังๆชมพูแบบนี้เลยนะคะมาเต็มเลยค่ะต้นต่อไปเลยค่ะตัวนี้ของคุณบอยรณภูมิเรื่องงามนะครับเจ้าของเพจชุมชนบอนสีนะคะจะหายากกว่าเมืองเกาะเกร็ดนะครับตัวนี้ก็คือเพชรสุวรรณโชติเพชรสุวรรณโชติดูนะคะแบบสวยตรงปกมากเลยนะคะนะครับด่างฮาร์ฟแล้วก็มีสีเหลืองโอ้โหจุดแดงๆนะคะมาเต็มความโตนะเพชรสุวรรณโชติสวยมากค่ะหมดตัวนี้ไปเยอะเราซื้อมารุ่นด่างลงในความก็เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วขนาดรุ่นด่างเราขายไปพันหนึ่งหรือต่ำพันขายพันหนึ่งลูกค้าก็มาอวดเลยโอ้ด่างใบใหม่ด่างออกมางามมากอันนี้คงรู้นะครับไม้ของครูปอที่ผมถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเมืองไทยปัจจุบันเมืองกรอกเกตนะครับก็ได้มาก็ได้สายรุ่นนะครับปี 63ต้นปี64ก็ด่างนิดนี้เดือดรางก็ 3,000 สายรุ่นก็ 3,000 ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่ตกนะด่างเดี๋ยวว่าได้ด่างดีก็มาอยู่ประมาณสัก4-5,000 3,000 ค่ะนะครับถ้าด่างนิดหน่อยก็อยู่ที่พันกว่าบาทก็อยู่ที่หน้าเขาเนาะหน้านะครับทุกไม้เป็นอย่างนั้นพอคะเบาเห็นตัวนี้ใบเหมือนอ๋อตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้เพิ่งได้แดดนะครับเป็นหางหงของสวนของพี่มงคลศิริวัฒน์นะครับเจ้าของรักเอ๋ยนะครับเป็นไม้รักเอ๋ยเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งตัวนี้หางหงนะครับว้าวตั้งแต่ตู้แรกเลยนะคะทุกคนค่ะถ้าได้แดดก็ยิ่งจะจัดกว่านี้นะครับผมออกจากตู้ที่แสงไม่พอก็พูดถึงนะคะเราให้ดูความป้ายความดังเขาก่อนนี้นะคะหางหงค่ะสวยมากนะคะหางหงฟอร์มแบบนี้เลยนะคะ
โอเคค่ะไปดูต้นต่อไปกันเลยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นไม้โบราณที่สวยมากนะครับตัวนี้ก็คือสีไม้กัดจำที่พันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์นะคะนี่นะคะตัวนี้พันท้ายนรสิงห์สวยมากนะคะเขาจะกัดสีแดงออกมาจากตรงกลางนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วใบนี่หาไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับสวยมากอันนี้เป็นไม้โบราณอีกต้นใช่ครับไม้โบราณที่สวยที่สุดเลยสวยมากค่ะตัวนี้มาดูตัวนี้ไหมค่ะตัวนี้จะออกสีแดงจัดกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นไม้เทพอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากก็คือมณีลอมเพชรนะครับนี่นะคะมันจะออกสีแดงด่างฮับก็มีแล้วก็มีเม็ดสีนะครับเป็นสีค้ำๆสีเขียวสีอะไรอ่ะนะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแหลงจะออกงามอีกแบบนึงนะครับปีนี้ออกมาราคายังจัดจ้านอยู่เลยตัวนี้เนี่ยขั้นใบแข็งแรงนะครับผมเคยออกนอกตู้เหี่ยวครึ่งวันวันเดียววันที่2มาก็สดชื่นแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาก็คือทนเลี้ยงนอกตู้ได้พัฒนาถึงขั้นขีดสุดแล้วครับตัวนี้มีแผงของเขาไหมคะมีอยู่ทางโน้นครับเดี๋ยวอาจารย์พอจะพาเราไปดูนะคะครับโอเคค่ะต้นต่อไปเลยค่ะเนี่ยเจ้าสาวเจ้าสาวแต่ว่าถ้ามันอ้วนไม่ออกชมพูเขาจะเรียกว่าคุณหญิงค่ะนะครับอู้นี่มีป้ายด้วยค่ะทุกคนค่ะมีป้ายเจ้าสาวสวยมากดูปลายใบเขาแหลมๆนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะโอเคตัวนี้อู้นะกระดูกสีขาวรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าถ้าใบเป็นรูปหัวใจสั้นๆป้อมๆแบบนี้ตอนเล็กจะใบจะหยิกๆนะครับแต่ว่าถ้าใบยาวกว่านี้นะตอนเล็กๆก็จะใบป้อมค่ะนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะให้ดูลายนะคะอันนี้คือรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าโอ้สวยจริงนะคะสวยจริงสวยจังโอเคมาดูตัวนี้ไหมไม้ที่น่าสะสมไม่ใช่มัควานรังสรรค์นะครับดูก้านใบตัวนี้ในเซตนี้ก็จะมีมัควานรังสรรค์มีสักกนิมิตแต่ตัวนี้ก็คือพรหมฤาษีใช่ครับหูดูความป้ายค่ะทุกคนค่ะแต่ถ้าดูเผื่อๆเขาจะคล้ายมัควานนะคะแต่ไม่ใช่ให้สังเกตอยู่ตรงก้านเขาบางทีกึ่งมัควานกึ่งพรหมฤาษีเขามีต้องเลี้ยงดูจึงจะเห็นข้อแตกต่างนะครับมัควานผมไม่เก็บแล้วนะผมเก็บตัวนี้พรหมฤาษีเขาจะก้านสีส้มนะคะใช่ใช่โอ้โหรู้สึกบางว่าจะมีอยู่ต้นนึงนะคะพรหมฤาษีดีตัวนี้รับมาในนามของมัควานแต่พอเลี้ยงไปสักพักนึงก้านสีส้มครับโอเคตัวนี้ก็คือค่อนข้างหายากหน่อยนะหายากมากเลยนะครับทุกคนดูนะคะก็จะเป็นใบเป็นรูปสามเหลี่ยมนะตัวนี้ก็คืออะไรนะสวยมากสยามนารุมิตรนะคะนี่นะคะมาแรงมากนะคะในปี2565นี้ไม่2ปีแล้วล่ะแต่ว่าหายากในตลาดถ้าไปหั่นหัวทีนี่ไม่ได้ป้ายนะครับเรือนรางนะไม่ได้ราคาเลยค่ะเป็นโรคมากกว่าตัวนี้ไม่ได้อันนี้ค่อนข้างทำจำนวนยากนะคะใช่ครับยังไม้ที่ยังหายากอยู่เป็นที่ตามหากันสยามนารุมิตรนะคะทุกคนสวยมากค่ะตัวนี้ก็แม่ก็มาจากพวกสายลุ้นนะครับของดีๆด่างงามไม่คิดถึงมือเรานี่ที่ผอ.เลี้ยงนี่คือมาจากสายลุ้นแต่มีด่างเงินลางเหมือนขนนกเขาอยู่ต้นเดียวพัฒนามาได้เพอร์เฟคขนาดนี้โอ้โหกว่าจะได้มาต้องยอมคนเลี้ยงจริงค่ะเขาผอ.เลี้ยงเก่งมากดูนะคะถ้าพวกออกด่างชมพูบางทีก็ขายกินก็มีนี่นะคะทุกคนแพงขายสูงสุดกระทั่งสามเดียวก็เป็นสามหมื่นนะโอ้แพงจนตกใจสวยสุดค่ะสวยสุดคนถามมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ของขวัญนะครับค่อนข้างจะหายากหน่อยไม้ทำจำนวนน้อยนี่นะคะไม่ค่อยมีใครทำนะแต่ว่าของขวัญนี้จะเป็นไม้ที่แบบสวยนะคะแล้วมีความน่ารักแล้วเขาจะค่อนข้างตัวช้านิดนึงนะคะขายราคาเดียวนะ200บางทีก็นี้มีน้อยก็300ก็แค่นั้นแหละแต่ว่าหายากหน่อยเป็นห่วงเขี้ยวตอนนี้มีจำนวนไหมคะพ่อคะโอ้ยก็มีอยู่3-4ต้นเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปหน้านะคะแต่ว่าโหน่าเก็บค่ะน่าเก็บตัวนี้สวยมากนะคะตัวนี้ไม้ปราบเซียนดูไหมปราบเซียนจริงค่ะเพราะขาวเยอะมากนะถ้าขาวอย่างนี้อันนี้เขาชื่อว่าอะไรคะตัวนี้คือเพชรจอมทองเพชรจอมทองนี่นะคะครับจริงๆเขาจะต้องแดงๆจะงามต้องมีชมพูแบบทำจำนวนน้อยๆใช่ครับเยอะกว่านี้นะคะอันนี้พอเราฟิวต่ำมันก็จะสังเคราะห์แสงสังหารน้อยก็ไม่ค่อยโตอันนี้ปราบเซียนนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตู้ต่อไปเลยนะคะโอ้โหนี่ตู้ที่2นะคะอันนี้แค่ตู้ที่2ค่ะพ่อค่ะต้นแรกเลยค่ะโอ้ตัวนี้เหรอเห็นไหมนี่คือมณีลอมเพชรนะครับกำลังแกะกัดสีสวยไปเรื่อยพ่อค่ะพ่อหนูยกรบกวนยกโชว์หน่อยค่ะเจ้าของสวนคนเลี้ยง
นี่นะคะให้ดูนะคะไม้ที่สวยสวยมากมากนะคะนี่ติด1ใน9ไอเทมนะคะทุกคนค่ะตัวนี้นี่คือการใบแข็งแรงเนี่ยนี่คือผู้เลี้ยงนะคะอาจารย์ผอ.ชัดราคาปีที่แล้ว 3,500 นะนี่เหรอคะใช่ปีนี้เท่าไหร่ปีนี้เกือบหมื่นหรือหมื่นต้นปีนี้อย่าให้ถามถึงราคานะคะเพราะว่าแบบเขาตัวแผงผมซื้อมาถึง 30,000 ค่ะนะตัวแผงเพิ่งเปิดนะหันจากรุ่นนี้แหละค่ะนะผมก็หันไปยืน3ต้นเดี๋ยวบอกให้เกียร์สอนด้วยให้ดูฟอร์มเขาใกล้ๆก่อนนะคะให้ชมความสวยงามนี่นะคะทุกคนดูนะมีด่างห้ามด้วยนะครับต้นด่างห้ามเนี่ยมันมีจอมอยู่ผมพาไปดูดูนะคะโอ้โหดูฟอร์มเขานะคะก้านเขาแข็งแรงนะคะเมื่อกี้อาจารย์เขย่าให้ดูยังไม่เป็นไรเลยเนาะทนแดดนะคะต้นนี้ทนมากไม่ต้องคำไหนไปไหนได้ต้นต่อไปเลยค่ะต้นนี้จะแผงมาจากบัวสวรรค์ต้นนี้เขาเรียกว่าบัวหิมะอันนี้คือบัวหิมะใช่ครับอุ้ยสายหวานค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือบัวหิมะนะคะแบบชมพูหวานเลยค่ะสาวๆต้องมาแล้วนะคะต้นนี้ต้องมีเก็บไว้แล้วค่ะสวยมากนะคะราคาไม่สูงพวกนี้มันแผงนะนี่นะคะโอเคค่ะต้นต่อไปเลยอันนี้เหลืองเตะตานะคะเหลืองสุริฉานเหลืองสุริฉานถ้าหน้าดีก็จะใบจุดทีๆนะครับเป็นไม้เหลืองในตลาดก็มีน้อยผมว่าจะมาทำลูกไม้นะผสมกับตัวอื่นอันนี้คือเหลืองสุริฉานนะคะเขาจะเป็นพื้นใบสีเหลืองแล้วก็มีจุดแดงเข้มๆกระจายทั่วใบเลยนะคะสวยมากนะคะสะดุดตามากค่ะต้นต่อไปเลยค่ะพวกนั้นก็จะเป็นสายรุ่นนิดนี่นะคะที่ผอ.บอกว่าได้สายรุ่นมานะคะแล้วเราก็ตัวนี้รัดอะไรนะรัดอะไรสักอย่างอ่ะรัดเดี๋ยวดูไปชื่อก่อนดูสีชมพูต้นนี้นะคะรัตนจันทร์รัตนจันทร์นี่นะคะก็ดูสีของเขานะคะโอ้โหจะเต็มนะคะครับแต่ว่าถูกรัดรุ่งเรืองถูกรัดรัตนรุ่งเรืองเบียดนะครับก็ถือว่าไม่ได้สวยค่ะอะไรมากมายนั่งหนาโอเคค่ะมาต้นต่อไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชมพูทวีปก็เห็นอยู่งานประกวดอยู่นะนี่นะคะเป็นไม้ที่แตกกอชมพูทวีปก็ได้อันดับฟอร์มกอเหมือนกันนะคะนี่นะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ตอนเล็กก็ด่างธรรมดาเห็นด่างนิดเดียวไอ้ด่างงามๆก็ส่วนมากก็ขายไปแล้วแบ่งลูกค้าอันนี้มันคือเสน่ห์ของบอลสีชมพูตัวนั้นก็จะเป็นมันแก่แล้วล่ะสีชมพูก็ค่อยจางจะเป็นขุมทองปี62ก็อยู่ที่50 60บาทเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่800ถึง 1,000 นึงต้นขุมทองอันนี้จะเป็นหน้าสีชมพูนะคะทุกคนค่ะเขาจะมีหลายหน้าเนาะขุมทองจะมีหน้าเขียวหน้าชมพูแต่ส่วนใหญ่ก็คือหน้าชมพูจะสวยจัดนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยสวยมากนะคะโอเคค่ะมาดูตู้นี้กันบ้างค่ะโอ้โหตอนนี้ก็การจัดยังไม่เข้าที่นะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นไม้รุ่นๆเลยนะคะผอ.ตัวนี้ก็ดารานพรัตน์ถ้าไม่ด่างก็จะเรียกว่าทิบารีนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆนะคะดารานพรัตน์นะคะนี่เป็นปลายใบที่แหลมนะคะแล้วก็มีความด่างเนาะโอ้สวยมากค่ะสวยมากตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันผมก็จะเอามาทำพวกประสานกายพวกองค์หญิงทอฝันเนี่ยมันก็เป็นตัวช้าค่ะดังที่อ่ะอันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะก็สวยอีกแบบนึงนะคะแต่เป็นไม้ที่ที่จริงอ่ะนี่คือจะเป็นนกพะเก้านะครับใบต้นก็ยังหายากหน่อยต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ที่นำมาพัฒนาเป็นลูกไม้นะคะแต่ลูกไม้ลายเขาคล้ายตัวนี้ก็ออกได้หลายหน้าเป็นบอนเทพที่ตะไคร้ยังจัดจ้างอยู่นะครับออกได้หลายหน้าดังชมพูดังอุ้ยนะตัวนี้คือศิลานักปราชญ์ศิลานักปราชญ์นะคะนี่สวยเลยตัวนี้ลูกไม้เพี้ยไฟกินถ้าเพี้ยไฟกินก้านแบบๆอย่างนี้นะครับถ้าเราบางทีกระถางสีนิ้วเนี่ยก็จะไปขายไม่ได้เพราะอะไรเพี้ยไฟกินก่อนไม่โตนะกระถางสีนิ้วว่าจะขายมันไม่โตโยกๆมันตึงๆมืออย่างนี้ไปหันมีเขี้ยวนะวิกฤตเป็นโอกาสเลยค่ะโอ้ก็ต้องสังเกตดูในกระถางตัวนี้ก็คือสองฝั่งโขงอันนี้คือ2ฝั่งโขงนะคะนี่ก็ตอนเล็กออกจากกี้เขียวนิดนึงจะกัดสีไปเรื่อยถ้าออกชมพูตั้งแต่เล็กเนี่ยโอ้ยราคายังสูงอยู่นะครับราคาอยู่ 2,000 นะ 2,000 กว่าประมาณนี้ที่ขายกันค่ะ2ฝั่งโขงตัวนี้ก็จะเป็นอีกหน้านึงของศิลานักปราชญ์ค่ะนะ
สวยมากค่ะทุกคนด่างชมพูก็มีด่างห้าพวกนี้ก็คือศิลานปราศนี่นะคะมาดูต้นนี้อีกศิลานปราศตัวนี้ก็เป็นไม้จอมนี่นะคะตัวนี้ก็พันดาวนะพันดาวนะคะแปลงเรียบนะค่ะมีจุดๆกระจายทั่วใบนะตัวนี้คือยังไม่จัดสีเต็มนะก่อนสีเต็มจะเป็นเม็ดสีจุดๆไล่ทับทิมค่ะนะไม่ทับทิมนี่ค่ะตัวนี้คือศิลาเพชรศิลาเพชรนะคะทุกคนค่ะมาดูต้นต่อไปค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ที่ผมหวงมากผมเพิ่งขายไป3ตัวผมมีตัวคิดจะเอาใส่ในใจอยู่ผมว่าน่าจะออกเลิศเลยอันนี้เป็นใบกลมๆนะคะใช่ครับใช่นี่นะคะมีจุดไม่ชมพูอ่อนๆมันไม่ใช่มนสวรรค์นะใช่มันแค่คล้ายๆค่ะแต่ว่าก็มีความสวยอีกแบบนึงอะค่ะมีเสน่ห์คล้ายกับดาวเหนือไหมจุดจะคล้ายนะแต่ไม่ใช่ดาวเหนือนี่นะคะคนอันนี้คือยังเป็นลูกไม้อยู่นะคะใช่ครับตัวนี้เขาสวยมากในตลาดยากนะผมว่าผลใหญ่เขาเก็บไว้จะใส่ตัวอื่นด้วยนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะได้มีจำนวนนะคะหอต้นนี้ใช่ครับใช่โอเคต้องมาไฟชอบหน่อยต้องดูแลตัวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปมาค่ะฝั่งนี้สายหวานยังกระถางอยู่หกนิ้วอยู่นะครับตัวนี้เป็นไม้เทพอีกตัวนึงอสงไขยนะครับอสงไขยนะถ้าแผงไปก็เป็นเจ้าพยามนะเหมือนแต่ว่าผมเรียกรวมกันเลยอสงไขยนี่นะคะนะครับสวยนะคะป้ายหวานๆนะคะมาค่ะมาดูตู้ต่อไปกันเลยมาจากโซนที่เขาขาดแสงก็เพิ่งเอามาขยายนะครับสีเขาจะกัดไปเรื่อยๆนะครับว้าวตัวนี้คือ9ทับต้นนี้ว้าวมากค่ะผมไม่ตามคนอื่นมากมายนะครับผมเห็นว่ามันดูสวยผมก็เก็บปีนี้เขาถามหานะครับ9ทับค่ะ9ทับนะว้าวราคาก็ไม่จัดจ้านเขาขายอยู่ 3-4,000 ค่ะแล้ววันนั้นส่งไปมาเลเซียผมก็เสนอราคาปิดก่อนให้ที่ 25,000 ถ้าไม่ปิดก่อนก็คงราคาคงจะไปไกลกว่านี้อันนี้คือ9ทับนะคะขออันนี้ที่สวนก็มีเบบี้ด้วยเหมือนกันเบบี้ทยอยออกมาครับแต่ว่าถ้าหันรุ่นนี้ก็จะมีพอสมควรเพราะผมก็จะมีประมาณสักกว่าแม่ค่ะก็ติดตามทางสวนอีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะในเฟซเดี๋ยวเบาจะทิ้งลิงก์แล้วก็ทาง Facebook ที่ติดต่อทางสวนพอให้อีกทีนึงนะคะโอเคค่ะดูต้นต่อไปเลยค่ะต้นนี้ก็คือรัตนรุ่งเรืองรัตนรุ่งเรืองนี่นะคะทุกคนสวยมากนะคะมีแบบด่างฮาร์ฟด้วยนะคะด่างแบบวากิวมานะคะเต็มเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะรัตนรุ่งเรืองตัวนั้นก็เป็นลูกไม้เปียวไฟกินลูกไม้อนาคตไกลค่ะดูใบของเขานะคะแต่ว่าโดนเพียไฟไปแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากโอเคค่ะยังสปีนราอยู่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นเหลืองทวีวัฒนาเหลืองทวีวัฒนานี่นะคะตัวนี้กำลังกัดสีขวัญดาวอันนี้คือขวัญดาวใช่ครับนี่นะคะทุกคนดูแข็งแรงมากเลยดูเป็นทรงพุ่มด้วยนะคะสวยมากตัวนี้ก็กำลังจะกัดสีนะนี่นะคะการจะสูงเพราะว่าขาดแสงเนี่ยโอ้แต่ว่าให้ดูลายของเขาสักก่อนนะคะยังไม่จัดจ้านนะครับออกสีทองนี่ลองดูที่เนี่ยนี่ขนาดพอบอกไม่จัดจ้านนะดูอีกสักสองเดือนนี่โอ้ดูไม่จืดเลยยั่วยั่วนะคะ9 ทับนะคะชื่อของเขาอุ้ยสวยดุดันจริงๆนะคะสวยมากโอเคแล้วเราเห็นต้นข้างๆกันต้นนี้โอ้จะเป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ที่ผมจะมาผสมพันธุ์จากสวนอาณาจินใบกระเลือค่ะแต่สวยมากค่ะทุกคนค่ะเป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมคะมาเราจะให้ดูต้นนี้นะคะคือเห็นแล้วสะดุดตามากนะคะทุกคนนี่ให้ตอนแรกจะให้ดูฟอร์มเขาซะก่อนนะคะนี่ดูฟอร์มเขานะคะฟอร์มใบเทวาอารักสีแดงดำใบกลมว้าวหายากนะครับเดี๋ยวพอจะหยิบขึ้นมาให้เราดูนะคะดูตัวจริงสวยนะระยิบระยับแต่ว่าถ้าถ่ายข่าวมาก็ไม่สวยนี่นะคะดูเขาจะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะก้านจะเป็นก้านสีดำนะคะดูแข็งแรงมากนะคะมีต้นเดียวนะครับโอ้โหสวยมากอันนี้ยั่วก่อนนะคะถ้าใครจำชื่อไว้นะคะเทวาอารักนะคะทุกคนค่ะอู้เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึงคือสวยมากชอบมากค่ะต้นนี้ดูฟอร์มดูลักษณะใบของเขานะคะแบบนี้เลยนะว้าวว้าวต้นนี้บอกไว้เลยนะคะคำเดียวเลยว่าว้าว
คค่ะต้นต่อไปเลยไม้ใหม่ครูปอรสอันนี้โรสนะคะนี่มีต้นเดียวเหมือนกันราคาจัดจ้านมากน้องโรสนะคะทุกคนสีชมพูนะคะด่างชมพูชมพูสวยมากนะคะตัวนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินล้านคือปราสาททองด่างเศรษฐีเงินล้านนะคะถ้าเขาด่างเขาจะชื่อเศรษฐีเงินล้านนะคะใช่ครับถ้าไม่ด่างเขาจะชื่อปราสาททองนะคะตัวนั้นก็คือเพชรสุวรรณโชติที่ด่างจัดจ้านออกไปเรื่อยๆโอ้อันนี้ก็เริ่มหน้าเขาเริ่มมาแล้วนะคะเทปเริ่มมาแล้วนะคะถ้าขายไปก็จะเป็นประมาณสายรุ่นนี้เพชรสุวรรณโชตินะคะโอ้โหนี่ก็ถือว่าออกแล้วนะคะหน้าฟองแล้วนะคะสวยมากมาต้นนี้ทับทิมทองนะคล้ายๆกับยอดมงกุฎดูเผินๆคล้ายๆยอดมงกุฎนะคะทับทิมทองนี่นะคะทุกคนสวยมากทับทิมทองนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะตัวนี้ลองไถมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองแผงศิลาหุ้มทองแผงว้าวนะแผงได้หลากหลายอยู่นะศิลาหุ้มทองหน้าเขาออกได้หลายมากเลยนะคะทองกับศิลาหมดไปแล้วเหลือแต่เขียวเหลือแต่อะไรนั่นเนี่ยเขียวหุ้มเพชรละกันนะคะอย่างนี้เออใช่ใช่เขียวหุ้มเพชรศิลาหุ้มเพชรอย่างนี้นะคือเสน่ห์ของบอลสีค่ะได้ลุ้นนะคะได้ตั้งชื่อใหม่ด้วยความแผงไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีด้วยถ้าแผงสวยก็เป็นราคาถ้าแผงขี้เหร่ก็ไม่ได้เรื่องโอเคค่ะแต่มาดูต้นต่อไปเลยค่ะพ่อเพราะตอนนี้นางรากสดก็ถือว่าเป็นไม้ที่ก็มีไม่มากในท้องตลาดก็ราคาก็จับต้องได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ค่ะนี่นะคะนางรากสดเขาจะมีเสน่ห์ที่ลักษณะของใบแล้วก็ความป้ายนะคะทุกคนไม้โบราณรู้จักตั้งชื่อนะเหมือนปากนางยักษ์นางยักษ์เนี่ยรากสดแปลว่ายักษ์มันนี่ปากนางยักษ์มันแดงๆไงกินเลือดค่ะเขาก็จะตั้งให้มันคล้ายๆกับหน้าของต้นไม้เก่งมากเลยคนโบราณโอ้โหสุดยอดมากค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บ่าวพาทุกคนนะคะมาชมที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นสวนบอนสีของท่านผอ.ชัชวาลนะคะแก้วพะเนืองเดี๋ยวสำหรับเรื่องช่องทางการติดต่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือลิงก์ต่างๆนะคะบ่าวก็จะลงให้ใต้คลิปอีกทีนึงเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาชมที่สวนเลยก็ได้นะคะคือทุกคนค่ะเราจะให้ดูนะคะบรรยากาศภายในสวนแบบนี้เลยนะคะรับรองได้ว่ามีบอนสีเพียบแน่เพราะว่าของสวนนี่แก่แล้วนอนก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาชมนะคะก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาแจ้งก่อนนะคะก็ว่าจะเข้ามาชมสวนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาก่อนเนาะนี่นะคะเราจะให้ดูนะคะบรรยากาศภายในสวนคือใหญ่มากนะคะใหญ่มากแล้วก็มีบอนสีสวยๆเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้เข้ามาชมกันที่สวนเลยนะคะถ้าใครสะดวกหรืออยู่ใกล้ๆแถวนี้เนาะ